ทีนี้ฉันจะไม่น้ำตาแตกถ้าโดนปรับ 2,000 กว่าบาทก็เอาเป็นว่าเรามาลุ้นกันรุนแรงมากGood morning ค่ะทุกคนนะคะตอนนี้กำลังจะอาบน้ำเพิ่งแปรงฟันเสร็จเมื่อกี้นะคะก็ตอนที่เวลาเราตื่นมาเราจะฟัง positive affirmation ก็จะเป็นประมาณนี้ I am strong I am brave I am resilientฟังเพื่อแบบรีโปรแกรมว่าคนเราตื่นมาใช่ไหมชอบคิดแบบนิเกทีฟลบๆนะคะสัญชาตญาณอันหนึ่งจากมนุษย์ถ้ำก็คือเราอะจะคิดลบเพื่อป้องกันอันตรายลองสังเกตว่าวันไหนที่เราตื่นมาสดชื่นมีความสุขอะมันจะเป็นอีกอย่างนึงใช่ไหมเราจะมีความรู้สึกอีกอย่างนึงกับวันไหนที่เราตื่นมาพลังลบอะเราจะรู้สึกอีกอย่างนึงเลยเดี๋ยวเราจะอาบน้ำรีบอาบน้ำลืมเมาเลยวันนี้นะคะเป็นวันที่เป็นทริปสุดท้ายของที่นี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วจะเจอแฟนสุดท้ายของการเรียนของที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวแฟนจะไปหาที่ไทยก็หวังว่าทีนี้ฉันจะไม่น้ำตาแตกคิดถึงแฟนนะเพราะว่าฉันต้องกลับไทยอะไปเจอกันค่ะเดี๋ยวรีบก่อนอ่ะทุกคนนะคะมาถึงสนามบินแล้วก็เดี๋ยวจะรอขึ้นเครื่องนะคะคือจะเล่าเหตุการณ์เมื่อเช้าให้ฟังคือแฟนฉันอะตกเครื่องเพราะว่าไปเช็คอินไม่ทันมันคือไฟเช้ามากๆคือเอ็นดูนางมากคือนางอะต้องแบบนั่งเทรนมาตั้งแต่เมื่อวานคือแบบเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันก็คือเช็คอินไม่ทันเนาะแล้วก็คือมันก็ไม่มีไฟแล้วอะทุกคนคือแบบไม่มีไฟมาที่โรมแล้วอะไรเงี้ยแต่ดีนะที่แบบสวิตเซอร์แลนด์อะมันมีรถไฟที่สามารถนั่งจากสวิตเซอร์แลนด์มาอิตาลีได้อะไรเงี้ยมาที่โรมได้แต่ใช้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมงแกเอ็นดูนางมากนี่ก็บอกว่าไม่ต้องเบมตัวเองนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจนางไปนางก็แบบว่าโซซอรี่มากแบบขอโทษจริงๆอะไรเงี้ยแต่แบบนี่ไม่เป็นไรแต่ว่าคืออ่ะของนางหมดไปแล้วนี่ก็พยายามแบบว่าวันนี้เป็นวันที่ดีนู่นนี่นั่นแต่ก็เหมือนตัวเองยังไม่ตื่นตอนนี้ก็ยังเหมือนตัวเองยังไม่ตื่นเลยนะคือพอฉันมาถึงฉันลืมเช็คอินออนไลน์ก็เลยโดนค่าปรับเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์ไป 2,000 กว่าบาทคือค่าตั๋ว 1,900 นะค่าโดนปรับ 2,000 กว่าบาทที่เราซื้อครั้งเนี้ยมันไม่ได้เช็คออนไลน์ให้ฟรีอัตโนมัติเราต้องเป็นคนเช็คออนไลน์เองก็อึ้งอยู่ยังจุกอยู่แลนดิ้งเรียบร้อยนะคะถึงแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้กำลังรอกระเป๋ากระเป๋ามาแล้วอุ้ยน้องเปิ้ลไม่เป็นไรแล้วกับไปเช็ดต่างๆแล้วก็คืออยากจะบอกว่าเป็นการเที่ยวโรมครั้งแรกโดยที่กูก็ไม่ทราบเยอะอะไรเหมือนกันค่ะทุกคลิปเป็นครั้งแรกหมดนะคะก็เอาเป็นว่าเรามาลุ้นกันคิดว่าน่าจะหาคาเฟ่นั่งแถวละแวกนั้นแล้วก็ทำงานรอแฟนนะคะแฟนน่าจะมาถึงประมาณบ่ายสองแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเช็คอินพร้อมกันค่ะทุกคนคือขึ้นรถไฟเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าทุกคนมาลงจากเนี่ยอันนี้คือสนามบินติดกันอ่ะคือสนามบินแต่ว่าเราต้องนั่งบัสออกมาจากสนามบินเพื่อมาขึ้นรถไฟอีกทีนึงจะสับสนแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงว่าแบบเฮ้ยฉันต้องทำยังไงวะคือป้ายมันก็ไม่ได้มีบอกว่าต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบลุ้นดีอ๋อแล้วก็อัปเดตนะก็คือแฟนเราอ่ะก็คือแบบเป็นสถานการณ์เดียวกันก็คือไม่ได้เช็คอินออนไลน์แล้วทีเนี้ยแต่ว่าแฟนอะไม่สามารถเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์ได้เหมือนโดนแคนเซิลโดยอัตโนมัติอะรุนแรงมากเช็คอินออนไลน์นะคะทุกคนคิวเป็นการเที่ยวที่ลุ้นระทึกมากเลยกูก็ไม่รู้ทางแล้วกูก็คือดู Google Map ก็คือเขาให้มาเมโทรจริงๆมันไปได้หลายช่องทางจะไปบัสก็ได้หรือว่าจะไปเมโทรก็ได้ก็เลยมาเมโทรแต่ว่ามันเป็นเมโทรเองฉันก็เดินลงมาเฉยๆแล้วก็อ่ะถูกเลิศเว้ยเรามีสัญชาติยานนักท่องเที่ยวนั่นเนี่ยรอดูสิจะถูกจริงไหมตื่นเต้นจังเลยคือฉันไม่รู้เดินตรงไหนฉันเห็นคนเดินดีแล้วฉันก็เดินตามนั่นแหละคือจริงนะคะถูกกว่าแกฉันว่าเรื่องไง M A เดี๋ยวให้ดูคือมันจะเป็นป้ายแบบนี้เห็นปะ M แล้วก็ A ก็คือเมโทรเราต้องไปตามแมพนะคะมาค่ะทุกคนในที่สุดฉันเดินมาถูกเว้ยกูมาถูกแต่แดดลมร้อนมากมึงเหมือนเอาไฟเผาหลังตอนนี้เอาเหมือนเอาไฟเผาหลังคือแบบไม่อยากเดินออกไปข้างนอกเลยชอบคนที่นี่ว่ะคือคืนว่ะคือเมื่อกี้คือเขาพนักงานเขาก็ถามว่าเธอเป็นคนที่ไหนก็บอกว่าที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยเคยไปไหมนะก็บอกว่ายังไม่เคยแต่ว่าแบบนี่ก็เลยบอกว่าเธอต้องไปนะแล้วก็เขาก็แบบ have nice day ชื่นใจแหละรู้สึกว่าเพราะว่าคนอิตาลีน่ารักนะร้อนชิบหายอุ้ย
ร้อนจังเลยค่ะแกให้ดูว่าแดดมันร้อนจริงแกดูหลังคารถสังเกตหลังคารถนะมันจะร้อนแบบร้อนมากตายได้เลยแต่ยังไม่ตายตายไปได้มึงในที่สุดกูก็มาถึงที่พักแล้วมันร้อนมากมีแรงพูดแล้วคือเมื่อกี้ก็เลยไปกินอาหารจีนก่อนที่จะเข้ามาเนาะก็คือแล้วคือแบบนั่งตอนนั่งกินก็นึกกูเป็นอะไรกับอาหารเอเชียวะคือไปไหนก็คือต้องกินอาหารเอเชียพอกินเสร็จนะคะก็เลยทักบอกแฟนว่าเนี่ยเดี๋ยวประมาณ 1 PM เนี่ยจะเข้ามานะจะเข้ามาให้บอกแบบ Airbnb ไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราจะเข้ามาเผื่อบางครั้งมันต้องมีเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็เลยเปิดแบบเดินจากร้านอาหารจีนมานี่แกรู้มั้ยว่ามันเดินยากมากคือมันประมาณ9นาทีนะมันก็ไม่ไกลมากประมาณ900 เมตรอ่ะ800-900 เมตรฉันเดินผิดทางแล้วพอดีแบบว่ามีผู้ชายเดินตามมาแล้วเห็นตั้งแต่โค้งนั้นแหละก็เลย excuse me แบบว่าต้องไปทางไหนแล้วรู้ไหมแบบผู้ชายก็คือพูดภาษาอังกฤษได้แล้วคือแบบดีเหมือนกันคือแบบทีมนี้ฉันโชคดีแล้วก็คือนางเดินมาส่งถึงข้างหน้านี่เลยตอนนี้คือถึงห้องแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปรีวิวห้องสรุปก็คือถึงแล้วแล้วก็แฟนน่าจะมาประมาณ5 โมงนะคะสงสารนะอินดูนางจังเลยอัฟอนโซอัฟอนโซนางให้เรียกชื่อนางแบบนี้อัฟอนโซโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนสิห้องนี้นางเป็นคนเลือกเองนะกรีกโรมันสุดๆแต่ที่นี่อยู่ไหนนะไม่ได้อยู่กรีกอยู่โรมพูดไปเรื่อยห้องมันก็จะมีความตกแต่งแบบแกเอ้ยประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูเริ่มแต่ห้องครัวคือเข้ามารู้ไหมว่าประตูหนามากเป็นระบบแบบเซฟตี้แบบแกประตูหนาขนาดเนี้ยแล้วเป็นเหมือนเหล็กอ่ะแกเคยเห็นประตูที่มันเป็นแบบประตูนิรภัยเซฟไหมเป็นแบบนั้นนะกูจะออกได้ไหมแล้วแบบต้องใส่รหัสนู่นนี่นั่นคือแบบโอ้โหเวอร์มากเลิศมากเมื่อกี้เขาสอนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นครัวเนาะมีเตาอบนะคะคือน้ำจากอิตาลีเนี่ยสามารถกินได้จากก๊อกเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะมีน้ำ2 อันเมื่อกี้เราเปิด Apple Cider นะคะแล้วก็จะมีกาแฟไฮมีไมโครเวฟนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเดินออกไปข้างนอกได้นะคะกระจกแบบเหมือนหลังบ้านอะไรเงี้ยแดดร้อนมากทุกคนเอาไว้เดี๋ยวค่อยออกไปเดี๋ยวพาไปดูมันร้อนแบบร้อนจริงๆไม่ได้พูดเล่นแกมันร้อนแบบร้อนน่ากลัวแล้วก็ข้างในก็จะมีแบบเป็นสปาเกตตี้หรือว่าทำอาหารมีจานให้นะคะก็มีเครื่องช่างแบบว่าแป้งเปิ้งอะไรแกเวอร์มากมีน้ำมันมะกอกนะคะเดี๋ยวเราพาไปคือแบบอ่ะตรงนี้ว่าเวอร์แล้วใช่ไหมตรงนี้ว่าเวอร์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนค่ะมึงห้องนอนความแบบประวัติศาสตร์มากถ้าจะไม่ผิดเจ้าของห้องน่าจะเป็นเกย์คือแบบเลิศมาดูห้องน้ำห้องน้ำก็มีความเวอร์แกห้องน้ำสวยมากชอบห้องน้ำสุดๆสะอาดมากมีคือข้อดีนะคะมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เขาไว้ล้างอะไรนะล้างก้นบ้างอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันอะเคยมีแบบเคยไปดูกี่สูตรนี้มันคือผ้าเช็ดอะไรอะอ๋อผ้าเช็ดเท้าอยู่นี่หรอเราจะเอาอันนี้ลงมาขอโทษฉันชอบนักคงมากเวอร์มากตัวนี้เป็นผ้าเช็ดหน้าแต่กลัวไปเช็ดตีนแล้วเมื่อกี้พับไว้ก่อนพับไว้ก่อนดีกว่าอย่าพึ่งนะเดี๋ยวแฟนเราไปเช็ดหน้าต้องบอกแฟนชอบมากชอบความเวอร์ของห้องนี้มากมันดูแบบกระเทยกระเทยแต่เราว่าอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะคะทุกคนต้องเดินออกไปแล้วก็เราน่าจะพักอยู่ห้องแล้วก็ทำงานที่ทำคงทำคลิปไลฟ์ขายคงขายของก่อนนะคะเพราะว่าออกไปน่าจะไม่ไหวทุกคนมันร้อนแบบร้อนมาก31 องศาแล้วมันเหมือนเอาไฟลนอย่างที่เราบอกนะคะแล้วก็มาแฟนรอแฟนมาก่อนดีกว่าแล้วค่อยออกไปทีเดียวเราก็วันนี้จะมีคอนเสิร์ตประมาณ3 ทุ่มนะคะช่วงเติมเน็ตมาดูเขารักกันToday you have sunscreen? No.Why? Baby, I need you so much. Without you, I'm nothing. No, you're everything. What's wrong, huh? Where is what's wrong? First thing, my money. Wow, say hi, camera. My boyfriend. Finally, we met. So cheating, so cheating. What is this, baby? For walk. No, what is this? Oh, okay, sorry. Oh, so amazing. Things like lemon. Oh,
Paris with me next year. Can we come again? To Rome? Yes. Yes, baby. To everywhere. Yes. I want to sweet with you, not adventure. Yeah, and that's what I'm about to do soon. ถึงแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องรีบกลับเพราะว่าเราต้องมีคอนเสิร์ตต่อใช่ไหมก็คือวันนี้มันแบบทุกอย่างต้องรีบไปหมดข้าวก็ยังไม่ได้กินนะคะแล้วก็เราแวกนี้ร้านอาหารเต็มหมดเลยนะทุกคนถ้าใครจะมาก็คือแผนเวลาดีๆอาจจะต้องโทรจองหรือว่ายังไงนะคะแล้วมีคนเยอะมากเยอะแบบเยอะมากแนะนำว่าถ้าใส่ส้นเข็มมานะคะมันไม่สามารถเดินได้นะคะพื้นยุโรปก็จริงๆสนีกเกอร์เป็นอะไรที่แบบสบายที่สุดขนาดเราก็มั่นใส่รองเท้าส้นสูงมาอยู่นะสกูตเตอร์เพื่อที่สบายที่สุดนะคะเพื่อที่สบายคอนเสิร์ต Are you okay? Yay! Nice! Wow! Yummy? ถึงแล้วทุกคนหัวฟูมาเลยนะคะในที่สุดก็ถึงเราจะเข้าไปคอนเสิร์ตนะคะในอีก6นาทีถึงก่อน6นาทีแค่คือแบบอยากจะถ่ายแบบวิดีโอตอนที่แบบเล่นให้ดูมากเลยอ่ะคือแบบแอบอันตรายแต่ก็สนุกก็ได้ nice to meet you เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะหลังจากที่ไปดูคอนเสิร์ตมาอันนี้ก็เป็นวันที่จะกลับแกดูจำนวนคนก่อนคนเยอะมากทัวริสต์แบบโอ้ my god เยอะแบบเยอะมากอันนี้ขนาดเรามา9โมงนะคะ9โมงกว่าเนี่ยถ้าชอบมากเลยค่ะสวยมากนั่งแท็กซี่นะคะทุกคนกำลังเอาของไปให้ลูกค้านะคะแล้วก็เมื่อกี้ส่งแฟนเรียบร้อยนะคะแล้วคือแบบตอนนี้เหนื่อยว่าจะไปหาซื้อรองเท้าใส่ใหม่แล้วก็ชุดคือชุดเดิมเมื่อวานแกเพราะคือฉันอ่ะฉันจะเล่าให้ฟังคือเมื่อวานอ่ะฉันเอาชุดมาใช่ไหมหนึ่งชุดแล้วทีเนี้ยฉันลืมเอาสายมันมาก็คือพูดง่ายว่าเอามาไม่ครบแล้วมันใส่ไม่ได้ก็เลยต้องใส่ชุดเดิมตลกมากมาเปลี่ยนรองเท้านะคะตอนนี้มาลองรองเท้านะคะเป็นอะไรอันนะเนี่ยนะของแม็กควีนนะคะอเล็กซานเดอร์แม็กควีนคือเป็นรองเท้าที่เราอยากได้มาสักพักนึงละสรุปซื้อแล้วนะคะทุกคนชิ้นนี้สีเงินค่ะยังได้มานานแล้วอันนี้ประมาณ 19,000 กว่าบาทเอ้ย 19,000 กว่าบาทเดี๋ยวเราเช็คราคาอีกรอบนึงทริปประจนภัยของจริง
ชอบมากคือเมื่อกี้นะคะคือลงมาจากเขาก็จะมีร้านเล็กๆตรงนั้นอ่ะเออเราขึ้นมาแล้วเราขึ้นฝั่งผิดมันต้องขึ้นมาฝั่งนี้แล้วป้ายบัสมันไม่เหมือนกันเราจะเดินไปฝั่งนั้นเขาก็ยืนมองเขาบอกไม่ใช่ไปฝั่งนี้คือแบบเจอคนน่ารักรถบัสที่เราขึ้นมานะคะทุกคนมาถึงสนามบินแล้วตอนนี้ร้อนมากตอนไม่พอไม่เท่าไหร่คือปวดเยี่ยวมากจะไปเยี่ยวก่อนคือแบบร้อนเยี่ยวไม่ได้เดี๋ยวก็พอประสบภัยตอนแรกก็เป็นนักท่องเที่ยวตอนเนี้ยเป็นผู้ประสบภัยแกอย่ามาหน้าร้อนนะโลมอ่ะคือถ้าคลิปมันเวียนหัวขออภัยเลยมันแบบมันลำบากอ่ะมันจะตุยให้ได้มาสรุปทริปลมกันหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าคือมันร้อนมากแล้วคือไปอ่ะแบบไม่สามารถที่ยกมือถือมาถ่ายได้เลยมันร้อนแล้วก็แบบลากกระเป๋าไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะแต่ว่าทีเนี้ยทริปนี้นะคะที่เราไปเนี่ยก็จะเป็นทริปที่ตั้งใจที่จะไปดูคอนเสิร์ตเปียโนเลยนะคะเป็นศิลปินที่เราชอบมากๆแต่เราจำชื่อเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าจำชื่อเขาไม่เคยจำและออกเสียงไม่ถูกชื่อเขาก็คือชื่อนี้เออเราไม่รู้ว่าคือชื่อเขาต้องอ่านว่ายังไงก็ลองไปเสิร์ชกันได้นะคะคือเราเนี่ยฟังเพลงเขาประจำเลยนะคะตอนนั่งสมาธิเนาะผมฟังมากี่เดือน7 เดือนแล้วมั้งดีมากๆแล้วบรรยากาศในงานคือดีมากคือรู้สึกสนุกมากเลยแต่ว่าข้อเสียคืออาจจะมีร้อนนิดนึงเพราะมันคือ outdoor เนาะแล้วก็จะมีคนไอจามอะไรเงี้ยแล้วก็มียุงหน่อยเออมันคือ outdoor นะคะแล้วก็มันแคบไปนิดนึงนะคะที่นั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าโดยรวมก็โอเคนะเรื่องราคาตั๋วนะคะเราไม่ทราบเหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่คือแฟนอะจองแล้วแฟนก็ไม่ยอมบอกราคาเพราะว่าแฟนอะจองให้แฟนซื้อให้ค่าที่พักเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเราแนะนำนะคะสำหรับใครที่จะไปโรมก็หาที่พักที่อยู่ราวๆนะคะรอบเซ็นเตอร์จะดีมากกว่าอย่างที่ของเราเนี่ยอยู่ห่างกับเซ็นเตอร์เนี่ยประมาณ10 กิโลซึ่ง10 กิโลเนี่ยก็เดินทางค่อนข้างที่จะยากอยู่นะคะคือด้วยความที่ต้องต่อเมโทรแล้วก็เดินไปอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยากเนาะเราอ่ะต้องใช้แบบใช้เมโทรใช้รถไฟตลอดเวลาเนาะเพราะว่ารถไฟกับรถบัสตลอดเวลาแล้วก็แท็กซี่เนี่ยไม่ค่อยมีนะคะคือเรียกไม่ได้เลยเยอะมากคนเยอะแบบเยอะมากเที่ยวเยอะมากแล้วก็กระเป๋าก็ต้องระวังนะคะอย่างเช่นตอนขากลับเนี่ยเราก็เห็นเขาแบบล้วงเราไม่ได้เห็นเขาล้วงกระเป๋าเราก็งงแล้วก็มีคนแบบน่าจะเป็นอิตาลีเขามาบอกว่าผู้หญิงอิตาลีก็คือแบบเขาใจดีมากเขามาบอกเราว่าตามฉันมาเธอต้องระวังคนนั้นน่ะล้วงกระเป๋าเออแบบก็อยากจะบอกเลยว่าอย่าสำหรับตัวเรานะเราไว้เตือนเราก็คือจะไม่เที่ยวโรมหน้าร้อนอีกจะไม่เที่ยวโรมหน้าร้อนนะคะอันนี้คือยังไม่ร้อนสุดของเขานะเขาบอกว่าร้อนสุดเนี่ยกรกฎาคมแล้วก็สิงหาประมาณสิงหาคือร้อนมากคืออุณหภูมิ34 องศาเขาแนะนำว่าให้ไปตอนช่วงเมษก็คือพฤษภาเนาะน่าจะประมาณเมษาแล้วก็พฤษภาแล้วว่าน่าอากาศน่าจะดีเพราะอากาศมันคล้ายๆกับมาลตาแต่มันจะหนาวกว่ามาลตานักท่องเที่ยวเยอะตลอดเนาะแบบอิตาลีมันเป็นแบบดึงสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบนักท่องเที่ยวมาตลอดหรือว่าถ้าใครไปอิตาลีหรือใครอยู่อิตาลีเนาะมีคำแนะนำในเรื่องของการท่องเที่ยวก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเพราะว่าเราก็มือใหม่มากๆไม่ทราบเหมือนกันก็เป็นทริปที่สนุกมากๆแล้วก็เกิดวีดีกรรมอะไรกันเยอะมากๆนะคะเอ็นดูแฟนเอ็นดูเราด้วยนะคะก็บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไว้ไปไหนอีกก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะ